ือการใช้เสียคลิกที่ผมคิดว่าผมเริ่มทำได้ดีมากก็ตั้งแต่ลองพื้นด้วยหยาบๆนะครับแล้วหาตัวเทคนิคบางอย่างมาลองพื้นไอ้วิธีวาดเสียคลิกของผมเนี่ยผมฝืนธรรมชาติมันก็คือเราเรียนแบบสุริยศาสตร์ของสีน้ำมันนะครับคราวนี้ไอ้สาเหตุของการต้องทำเท็กเจอร์มันก็มาหลายแบบแต่ว่าหลักๆอันนึงก็คือเราต้องการที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกเชิงสุริยศาสตร์ของสีน้ำมันพอทำมาเป็น10กว่าปีแล้ววันหนึ่งเราก็ไอ้ตัวประสบการณ์จากการทำงานมานานๆเนี่ยนะครับเรารู้ว่ามันเป็นอย่างยังไงแล้วเรารู้ว่าจะทำยังไงไม่ให้มันเป็นอย่างให้มันรู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะเป็นสื่อที่แสดงความรู้สึกของเราความคิดของเราออกมาได้ดีที่สุดในที่สุดมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเองว่าจะไปเรียนแบบสีน้ำมันทำไมจะไปสนใจทำไมนะครับตอนโน้นอ่ะนอกจากทำเท็กเจอร์แล้วเราก็ใช้วานิชมันก็มาผสมน้ำตามที่เราคิดว่าประมาณนี้กำลังดีแล้วเราเคลือบอีกทีนึงมันก็เลยมีความมันสะท้อนแสงนิดนึงมันก็เป็นฟีลลิ่งของสีน้ำมันนะครับได้ประมาณนึงแต่ว่าในหลายปีหลังเนี่ยผมเริ่มสนใจเหมือนกับว่าอยู่ๆแล้วก็ไม่แคร์ไอ้สุนิศาสตร์แบบนั้นเมื่อเราใช้สีชนิดนี้เราก็ต้องทำให้ตัวมันเป็นตัวมันนะครับแล้วในที่สุดเราก็ทำเหมือนกับมั่วๆไปอ่ะก็ทำไปแล้วมันก็กลายเป็นงานในช่วงหลังซึ่งผมไม่เคลือบแล้วผมก็เปลี่ยนตัวรองพื้นเป็นเนื้ออะคริลิกที่เขาโป๊หลังคาของยุโรปนะครับซึ่งก็เอามาใช้ในงานบ้านไอ้เรามันเป็นประเภทลองผิดลองถูกทำด้วยตัวเองเหมือนการดำเนินชีวิตอ่ะแต่ว่าในที่สุดทุกอย่างเนี่ยคุณทำเยอะคุณมีประสบการณ์มันก็จะค่อยๆเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมาของผมมันเป็นแบบนั้นภาพวาดคือภาษาเราคือคนใช้ภาษาชนิดหนึ่งอย่าไปคิดว่าคือการเรียนแบบศิลปะไม่เคยเป็นการเรียนแบบนะครับถึงแม้ว่าชาวกรีกเพโตจะบอกว่าเรียนแบบซึ่งมันเป็นวิธีคิดทางปรัชญาคุณจำเป็นต้องหาคอนเซปต์บางอย่างมาสร้างคำอธิบายแต่ว่าพลาโตไม่ใช่ศิลปินนะครับเขาไม่เข้าใจศิลปะอย่างที่ศิลปินเข้าใจหรอกเขาไม่เคยทำเพนติ้งแม้แต่ละชิ้นเดียวคราวนี้คุณจะไปรู้ได้ไงคราวนี้เราทำเพนติ้งเรารู้เลยว่าเหมือนที่ผมพูดถึงโมเดลกรีนี่ตะกี้ว่าคุณต้องดีไซน์ศิลปะคืองานดีไซน์ชนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการดีไซน์ในเชิงรูปแบบนะคุณต้องใช้ภาษาเทียร์ครูออสมันเป็นเพราะว่าเราวาดฟอร์มคือแสงเงาถ้าพูดภาษาไทยการใช้แสงเงาจำลองหรือว่านำเสนอความจริงนะของโลกภายนอกเนี่ยผ่านการเน้นรูปทรงให้มันเป็น3มิติอันนี้คือปัญหาของเพนไม่ว่าเพนมันแบนนะครับแล้วก็พวกศิลปินอยากจะนำเสนอโลกข้างนอกตามที่เขาคิดให้มันดูสมจริงที่สุดเขาก็เลยเกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งมันมีมาตั้งแต่ยุคกรีกแต่ว่ามันมีตัวอย่างบันทึกไว้ในจิตรกรรมฝาผนังของพวกโรมันนะครับซึ่งพวกยุโรปเขาเห็นกันเพราะว่ามันมีการขุดค้นเจอเมืองโรมันหลายเมืองในศตวรรษ17นะแต่ว่ามันก็เจอก่อนนั้นด้วยคราวนี้ในยุคเรเนซองส์เนี่ยการเรียนภาพวาดพื้นฐานอันหนึ่งก็เริ่มเกิดขึ้นมาก็คือการใช้แสงเงาเพื่อแทนโลกข้างนอกนี่เนื่องจากว่าผมสนใจฟอร์มผมคิดว่าฟอร์มมันสามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของผมได้ผมจะใช้ฟอร์มเนี่ยนะครับที่เป็นลวงตาเป็นสามมิติเนี่ยความหนักแน่นของรูปทรงในงานของผมมันรูปทรงต้องหนักแน่นต้องเข้มข้นแล้วก็เพื่อที่จะใช้มันผ่านออกมาแล้วก็ใช้ตัวนี้มาตลอดแล้วมันก็เป็นภาษาที่เราใช้ในการทำเพนติ้งครั้งนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลให้มันไปโยงกับการใช้งานประติมากรรมนะครับเพราะว่างานประติมากรรมเนี่ยมันเป็นมิติมากกว่างานกิจกรรมครั้งนี้มันก็เป็นงานข้ามไปข้ามมาระหว่างสื่อระหว่างการได้รับอิทธิพลของศิลปะจากทั่วโลกแบบที่เราชอบครั้งนี้เรื่องแสงเงาเนี่ยจริงๆผมก็ใช้แสงเงาตั้งแต่วาดสีน้ำแล้วนะครับอันนี้มันก็วาดมาเรื่อยๆแสงเงาของผมหายไปช่วงนึงตอนที่เราใช้เปลี่ยนมาใช้เสียคลิปที่มีการใช้สีสันสดใสกึ่งเอ็กเพรสชันแล้วพอหลังอย่างนั้นพอเริ่มมีการใช้ฟินโค้ดมาลองพื้นมันก็กลับมาเป็นแสงเงาชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บรรยากาศโดยรวมคำว่าเคโรสคูโรสมันไม่ได้หมายความเฉพาะการสร้างมิติลวงตาให้คล้าย3มิติเฉพาะที่ออบเจกต์ฟอร์มวัตถุร่างกายมนุษย์ต่างๆมันยังหมายถึงลำดับความสว่างมืดในระบบของภาพด้วยซึ่งตัวนี้ก็คือหลักการจัดองค์ประกอบสิ่งเนาะซึ่งผมใช้มันมาตลอดนะครับมันก็เป็นภาษาของผมเลยว่ามันต้องมีหลักการของการสร้างระเบียบของความสว่างมืดในภาพที่เป็นระบบแล้วก็ต้องชัดเจน
นะครับมันจะอยู่ในรูปบรรยากาศมันจะอยู่ในรูปโครงสร้างที่มันเห็นชัดก็แล้วแต่อันนั้นก็คือการใช้แสงเงาของผมซึ่งมันมาจากการเรียนอย่างเป็นระบบแล้วก็ความที่ชอบศิลปะของยุโรปอย่างเป็นระบบเลยเวลาเราพูดถึงโลกอ่ะมันก็ต้องใช้ภาษาคราวนี้มันก็ไอ้ที่ผมวาดผู้หญิงเนี่ยมันไอ้ตัวไอเดียอันนึงก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงเปลือยนะครับตัวไอเดียอันนึงก็คือเราไม่ได้ถูกสอนให้เข้าใจหลังก่อนที่มันจะมีวิธีคิดแบบหลังโครงสร้างนิยมแล้วก็เรื่องเพศเนาะมาทำให้เรารู้ว่าร่างกายมนุษย์คือภาษาคือเครื่องมือทางภาษาคือบันทึกทางภาษาเราแสดงความหมายต่อโลกนะครับสร้างอัตลักษณ์อะไร108,900ด้วยภาษาแสดงอารมณ์โกรธแสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์รักผ่านร่างกายหมดเลยอ่ะคราวนี้พอร่างกายมันถูกขยับมาอีกชั้นนึงจนมนุษย์สร้างภาพตัวแทนสร้างอิมเมจของร่างกายขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นขั้นที่มันโคตรมหัศจรรย์อ่ะคราวนี้เราก็ฝังตัวเนี้ยฝังใจว่าคราวนี้ไอ้ตัวอิมเมจของร่างกายมนุษย์มันถูกใช้ในความหมายที่มันเปลี่ยนมาตลอดแล้วก็หลากหลายขึ้นตลอดเวลาแล้วผมก็เอาตัวนี้มาใช้ในภาษาของผมโลกมีอินเทอร์เน็ตอะนะครับคราวนี้มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าฟาวอิมเมจเนี่ยอยู่เยอะไปสมุดในโลกนี้ซึ่งเราสามารถหยิบมาใช้ได้เดอะริเวอร์นั้นเป็นอันแรกที่ชัดเจนแล้วก็งานของผมเนี่ยพอหลังผมคิดว่าประมาณปี2001แถวๆนั้นแหละที่งานมันมาถึงจุดที่ว่าเราวาดภาพใหญ่แล้วก็เราก็วาดภาพที่มันซับซ้อนมันเยอะผมคิดว่าจุดประมาณแถวๆปี2001แถวนั้นแหละงานก็เราเริ่มสวิงกับอีกขั้วหนึ่งก็คือเริ่มเบนเข้ามาหาการลดให้มันน้อยลงก็ทำให้มันน้อยลงแล้วก็สีก็สว่างขึ้นโดยรวมนะครับลักษณะบรรยากาศของความรู้สึกไอ้อารมณ์แบบที่มันดาร์กอ่ะมันก็ค่อยๆหายไปสีช่วงนั้นก็มีอยู่ช่วงนึงก็ค่อยๆวาดเป็นสีสว่างสีขาวใช้เยอะแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งไอ้ตัวร่างกายผู้หญิงเนี่ยมันก็เริ่มเหลือตัวเดียวแล้วก็มันก็มีความสัมพันธ์ของท่าทางไอ้โพสท่าแล้วไอ้การโพสท่าของเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวที่มันจะบอกว่าเนื้อหามันแสดงออกถึงอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าถ้าเราพูดในแง่ประวัติศาสตร์ศิลปะอันนี้มันก็มาถึงจุดที่เราทำงานจิตรกรรมแบบที่อิงความคิดของโมเดิร์นเพนติงก็คือจิตรกรรมคือความแบนแล้วก็มันเราใช้แค่ฟิกเกอร์กับกราวอันนี้มันก็มีส่วนตัวร่างกายที่เปรียบเสมือนตัวฟิกเกอร์หรือตัวภาพแล้วก็กราวก็คือตัวพื้นหลังแล้วก็ทำแค่สองอย่างนี้อีกอันหนึ่งที่ชัดเจนเลยในภายหลังก็คือผมใช้ฟาวอิมเมจที่มันเป็นพรนะภาพปลามกในสื่ออินเทอร์เน็ตเราพยายามจะเชื่อมเส้นหรือว่าเบลอเส้นหรือว่าข้ามเส้นระหว่างเขาเรียกอะไรอะความหมายทางสุนทรศาสตร์กับการยั่วอารมณ์ทางเพศนะครับจะเล่นเพราะเราโตไปในสังคมที่อาจจะพูดจับหยาบว่าคล้ายๆมือถือสากปากถือศีลนะนี้เวลาที่คนมาดูรูปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันลามกหรือเปล่านะครับผมมีความเห็นเรื่องนี้ว่าเวลาที่เรามองสิ่งต่างๆถ้ามีวุฒิภาวะทางความรู้มาเนี่ยคุณจะไม่มองว่าอะไรลามกที่เป็นความรู้สึกนะครับแต่ว่าคนจะวิเคราะห์มันด้วยความรู้เลยว่าอันนี้มันลามกหรือเปล่านี่เวลาที่คนมาดูงานจิตรกรรมที่เป็นภาพเปลือยเนี่ยแล้วเขาคิดว่ามันลามกเนี่ยก็คือความลามกมันอยู่ในระบบคิดของเขาเองซึ่งมันแคบผมรู้สึกว่าการที่ผมใช้ฟาวอิมเมจจากอินเทอร์เน็ตมันทำให้เราเชื่อมกับโลกที่เป็นจริงในปัจจุบันก็คือการปฏิวัติครั้งที่3การที่มันมีโลกดิจิตอลมีอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตเราไปทั้งหมดเลยอะสำหรับผมการใช้ฟาวอิมเมจจากอินเทอร์เน็ตมันคือมันสะท้อนถึงภาวะร่วมสมัยมันสะท้อนถึงการเราใช้ชีวิตกับบริบทในโลกร่วมสมัยด้วยนะครับผมคิดว่าส่วนนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราในงานของเราไอเซนส์ในการทำเพนติ้งของเราในตอนนั้นมันอาจจะอิงกับส่วนที่วิทยาศาสตร์แบบโมเดิร์นอาร์ตจริงแต่ว่าไอตัวบริบทที่มาในเชิงกระบวนการของมันเป็นวิธีการของการทำงานศิลปะในยุคปัจจุบันทวารมันก็คือช่องทางเชื่อมต่อระหว่างข้างในกับข้างนอก
มันก็ยังเป็นตัวไอเดียเดิมที่เราพูดถึงงานประติมากรรมว่าในการเจาะรูที่ดวงตาแล้วก็การที่คุณใช้เทคนิคเป็นบรอนเป็นสำริดเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกอันนี้แต่ว่าเราใช้ความทรงจำเราใช้ภาพจำที่เรามีจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยแล้วเราไปเข้าใจมันเองว่าเรามองไม่เห็นเปลือกแล้วนั่นคือเนื้อแท้นะครับสำหรับผมอ่ะมันก็เหมือนกับงานปั้นที่เจาะรูคราวนี้มันทำให้เราเข้าสู่โลกภายในแต่โลกภายในนั้นมันเป็นแค่ประตูเข้าคราวนี้คนต้องใช้สำนึกกับประสบการณ์ในการรับรู้ของเราทั้งอ่านหนังสือวรรณกรรมสุนทรียศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือความเข้าใจความคิดมนุษย์ก็แล้วแต่อันนั้นก็คือสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าผมกำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างในด้วยแต่ข้างในนี่คือโลกของความคิดของความรู้สึกไม่ใช่ร่างกายอันนั้นอ่ะมันเป็นทั้งภาพรวมทั้งหมดแต่ว่ามันมีสัญญาเล็กๆที่มันบอกว่ามันมีข้างในสิ่งที่เราพูดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ข้างในผมคิดว่ามันเป็นแง่มุมทางองค์ความรู้ทางวิชาการมากขึ้นเพราะเราอ่านหนังสือเยอะตอนหลังผมมาอ่านเทพตอนเด็กๆผมอ่านแต่เรื่องวรรณกรรมนะครับพอเราสอนที่มองเทพเนี่ยหลักสูตรมันเป็นศิลปะร่วมสมัยแล้วศิลปะร่วมสมัยมันว่าพูดถึงการอ้างอิงพูดถึงการมีเนื้อหาที่ซับซ้อนมีความคิดทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาเข้ามาคราวนี้ความรู้พวกนี้มันเข้ามาคราวนี้ผมถึงพูดตะกี้ว่าผมใช้ image ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างเพื่อเป็นรูปสัญญาเพื่อที่จะสื่อความหมายสัญญาบางอย่างเราใช้มันในกรอบนั้นคราวนี้ภาพเปลือยเนี่ยมันก็เลยถูกใช้ในแบบนี้ผมไม่ได้หมายถึงคนรักแล้วมันเป็นคอนเซปต์ละคอนเซปต์ที่ค่อนข้างเป็นสากลว่านี่คือ imageที่เป็นร่างกายมนุษย์แต่ว่าเป็นร่างกายมนุษย์ที่ยังล้อเล่นอยู่กับคอนเซปต์เรื่องภาพเปลือยคุณจะเป็นภาพลามกหรือเป็นภาพสุนทรียศาสตร์ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เราก็วาดมันนะครับคราวนี้มันก็จะโยงกันว่าเอาในที่สุดคนก็จะอ่านมันในเขาเรียกอะไรอ่ะแบบหลังโครงสร้างนิยมแหละหมายถึงว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อ่ะหมายถึงว่าเป็นคอนเซปต์ว่าคุณเห็นภาพแบบนี้คุณเห็นรูปนี้คุณเห็นสัญญาตัวนี้แล้วคุณคิดอะไรแล้วคุณสื่ออะไรคุณรับอะไรอันนี้มันก็อยู่ที่ความรู้ของผู้ชมนะครับซึ่งมันมีหลายเลเยอร์สำหรับเราในฐานะที่เราสอนด้วยเราก็จะมีหลายเลเยอร์มากเลเยอร์ทางวิชาการเลเยอร์ทางอารมณ์ความรู้สึกเลเยอร์ที่เรามีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์เลเยอร์ที่เราเป็นถูกเชฟมาจากประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็รวมกับการใช้ชีวิตรวมกับการที่เราทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีหลายคนที่บอกว่าศิลปะมันนิยามไม่ได้ผมคิดว่ามันนิยามได้ง่ายมากศิลปะคือภาษาชนิดหนึ่งที่เราใช้เพื่อแสดงออกถึงความคิดของเราในยุคเราที่มีต่อโลกข้างนอกที่มีต่อความคิดมนุษย์ที่มีต่อหลักฐานประวัติศาสตร์ทุกอย่างมันก็เป็นแค่นั้นศิลปะคือภาษาที่เราใช้แสดงความเห็นความรู้สึกหลายอย่างรวมกันงานศิลปะเวลาสอนหนังสือเนี่ยคุณต้องใช้มันเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าในภาษาชนิดนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรผมรู้ชัดเจนเลยว่างานเพนติ้งของผมอะในรุ่นหลังอะมันเป็นใช้วิธีการหลายอย่างของโมเดิร์นเพนติ้งก็คือมันเป็นสเปซแบบแชลโลสเปซลึกนิดเดียวมันเป็นแค่ความรู้สึกว่ามันมีเดฟแล้วเนาะแต่มันเป็นเดฟเชิงเปรียบเทียบมันคือ flatness อะแต่ว่ามันคือความแบนแต่ว่าเป็นวันความแบนที่พอคุณรับรู้แล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความลึกมันมีระเบียบของมันอยู่คราวนี้ตรงนี้ผมเลยบอกว่าทุกวันนี้ผมมาทำโจทย์เพนติ้งที่ยากมากก็คือมีแค่ฟิกเกอร์อันเดียวอยู่ตรงกลางกับแบ็คกราวด์ที่ใหญ่ๆขนาด2เมตรเลยคราวนี้ถ้าคุณไม่เพนต์มาเป็น10ปีแล้วคุณไม่ซีเรียสเรื่องภาษาเพนติ้งเนี่ยคุณยังไม่ทำแล้วคุณจะทำไม่ได้ด้วยยากมากครับอันนี้ก็คือเราใช้ฟิกเกอร์ซึ่งเราเพนต์ด้วยภาษาของแบบตามคลาสสิกแขวนอย่างนี้แล้วคุณแค่ขยับข้อมือทำอย่างนี้ไปคุณก็เพนไปกับไอ้ตัวแบ็คกราวด์ที่เราใช้วิธีนอนกับพื้นแล้วเราระบายน้ำเหลวๆแล้วเราก็มีวิธีกันไม่ให้มันเข้ามาโดนฟิกเกอร์ในช่วงหนึ่งแล้วก็ในช่วงหนึ่งที่ผมว่าผมออกนอกคอมฟอร์ตโซนได้ก็คือเรายอมให้มันเลอะฟิกเกอร์ซึ่งสำหรับผมอะไรแบบนั้นคือการเรียนรู้ที่ดีมากๆในกระบวนการทำงานศิลปะเพราะว่าคนเรามันจะมีคอมฟอร์ตโซนตลอดเวลาแต่ว่าคำว่าครีเอทีฟก็คือคุณรู้ว่ามันมีคอมฟอร์ตโซนแต่ว่าคุณไม่กลัวมันจนเกินไปมนุษย์เราตามธรรมชาตินะครับเราต้องการความมั่นคงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอคุณทำงานศิลปะนิยามของศิลปะเกณฑ์อันหนึ่งของการนิยามศิลปะในความหมายของโลกเลยนะครับเหมือนกับความรู้เลยก็คือมนุษย์มันมีความรู้ที่จำกัดและถูกจำกัดแต่ว่าฝรั่งหรือโลกเนี่ยเขารู้ว่า
ขอบเขตตัวเนี้ยคุณจะต้องผลักมันออกไปคุณจะต้องผลักมันออกไปเรื่อยๆเพราะว่าข้อมูลในชีวิตเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาทุกปีทุกวันคราวนี้มันแปลว่านิยามทุกชนิดอ่ะจะถูกขยับขยายได้ผมคิดว่าอันนี้คือแกนที่สำคัญที่สุดของศิลปะมันเป็นเพียงแค่ฟอร์มแต่ว่าฟอร์มอันนี้มันไปเชื่อมโยงกับสำนึกทั้งหมดที่มนุษย์มีต่อร่างกายเนาะผมโตมาในโลกคนทางใต้และคนไทยคราวนี้มันก็เป็นโลกของผู้ชายเป็นใหญ่แต่คราวนี้พอเรามีการศึกษามากขึ้นเราสอนหนังสือด้วยเราอ่านหนังสือเยอะคราวนี้เราก็รู้ว่าไอ้เรื่องเจนเดอร์เนี่ยไอ้เรื่องชายเป็นใหญ่เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกแล้วอะในปีพ.ศ.นี้พอคนรู้ว่ามันมีความจริงความจริงมีข้างนอกนะครับแต่ไม่สำคัญเท่าวิธีการที่มนุษย์มองความจริงก็คือวิธีปฏิบัติวิธีที่เราสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาอันนี้มันก็ควรจะเท่ากันตอนแรกเราก็มีความตระหนักว่าเอ๊ะเราเป็นพวกเหยียดเพศหรือเปล่าแต่ว่าในที่สุดผมโอเคกับมันเพราะว่าเราค่อยๆมองมันด้วยองค์ความรู้มากขึ้นแล้วก็โชคดีว่าในปัจจุบันเพศมันใกล้กันเข้ามาขึ้นเรื่อยๆคราวนี้อิมเมจเนี่ยที่ยุคนึงเขาเคยกล่าวหาว่าผู้หญิงเป็นได้เพียงแค่วัตถุแห่งการจ้องมองของผู้ชายผมคิดว่ามันน่าจะเกือบจะจบแล้วนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้ถ้าเราอยู่ก้าวหน้านิดนึงเราก็ทราบว่าทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นวัตถุแห่งการจ้องมองหมดแต่ว่าคุณมีเจตนาจะจ้องมองมันยังไงผมคิดว่าในการวาดภาพเปลือยของผมไม่ได้แฝงเหยียดเพศเลยนะครับแต่ถ้าใครจะอ่านมันอย่างนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาThank you.